9. นารถพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติของพระนารถพุทธเจ้า 1. สมัยต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่านารถะตามพระโคดผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีบุคคลเปรียบ 2. พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเชษฐโอรสที่ทรงโปรดปรานของพระเจ้าจักรพรรดิทรงสวมใส่อาภรณ์แก้วมุกดาเสด็จเข้าไปยังพระราชอุทยาน 3. ในพระราชอุทยานนั้นมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มสวยงามพระองค์เสด็จถึงท่ามกลางพระราชอุทยานนั้นแล้วประทับนั่งภายใต้ต้นอ้อยช้างใหญ่ 4. ณที่นั้นเกิดพระญาณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้เปรียบด้วยเพชรทรงพิจารณาสังขารและพิจารณาสังขารว่าเป็นสภาวะที่เปิดเผยและที่ปกปิดด้วยพระญาณนั้น 5. ทรงลอยกิเลสทั้งปวงโดยไม่เหลือในที่นั้นเองทรงบรรลุพระโพธิญาณทั้งสิ้นและพระพุทธญาณ 14. 6. ครั้งนั้นทรงบรรลุสัมโพธิญาณแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณ 100,000 โกฏิได้บรรลุธรรมครั้งที่ 1. 7. ในการนั้นพระมหามุนีทรงกำราบพญานาคผู้มีลำตัวเท่าเรือโกลนขนาดใหญ่ได้ทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ให้มนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เห็นพร้อมกัน 8. ในการที่ทรงประกาศพระธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ประมาณ 90,000 โกฏิข้ามความสงสัยทั้งปวงได้ 9. ในการเมื่อพระมหาวีระตรัสสอนพระราชโอรสของพระองค์เทวดาและมนุษย์ประมาณ 80,000 โกฏิได้บรรลุธรรมครั้งที่ 3. 10. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่านารถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมสาวก3ครั้งสาวกประมาณแสนโกฏิมาประชุมกันเป็นครั้งที่ 1. 11. ในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธคุณพร้อมด้วยเหตุสาวกผู้ปราศจากมนทินประมาณ 90,000 โกฏิมาประชุมกัน 12. ในการที่เวโรจนะนาคราชถวายทานแด่พระศาสดาสาวกของพระชินเจ้าประมาณ80ล้านมาประชุมกัน 13. สมัยนั้นเราเป็นชตินผู้มีตบะแก่กล้าสำเร็จอภิญญา 5เหาะไปในอากาศได้ 14.แม้ครั้งนั้นเราก็ได้อังคารพระศาสดาหาผู้เสมอเหมือนมิได้พร้อมทั้งพระสงฆ์และบริวารชนให้อิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวและน้ำแล้วได้บูชาด้วยไม้จันหอม 15. ครั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่านารัตถะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันประมาณมิได้นับจากกับนี้ไปเขาจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ที่น่ารื่นรมย์ 16. พระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอัชชาปลานิโครธทรงรับท้าวปายาสในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปายาสที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จักได้ทำประทักษิณโพธิมารอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัทธพฤกษ์พระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดาจักมีพระนามว่าสุทโธทนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่าโคดมพระโกริตาเถระและพระอุปติสสะเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวก
พระเถระนามว่าอานนท์จักเป็นพระอุปัฏฐากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวรรณาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสสัทธพฤกษ์จิตตคหบดีอุบาสกและหัตถกะคหบดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจักเป็นอัครอุปถากนันทมารดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจักเป็นอัครอุปถายิกาพระโคดมผู้มีพระยศองค์นั้นจักมีพระชนมายุประมาณ100ปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างมีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายจักพร้อมหน้าหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปซึ่งข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จักพร้อมหน้าหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตการ17เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำใจให้ยินดีอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมี10ประการให้ยิ่งขึ้นไป18กรุงชื่อว่าธัญวดีกษัตริย์พระนามว่าสุเทพเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าอโนมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารัตถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่19พระองค์ทรงครองครวาดอยู่ 9,000 ปีมีปราสาทที่อุดมอยู่3หลังคือจิตตปราสาทวิชิตปราสาทและอภิรามปราสาท20มีนางสนมกำนัน 43,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิชิตเสนาพระราชโอรสพระนามว่านันทุตระ21พระองค์ผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิต4ประการจึงเสด็จออกผนวดด้วยการเดินเท้าบำเพ็ญเพียรอยู่7วันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ22พระมหาวีระพระนามว่านารัตถะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรหมทูลอารัธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณพระอุทยานทนัญชะอันประเสริฐ23พระพัทธสารเถระและพระชินมิตตะเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าวาเสฐะเป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้าพระนามว่านารัตถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่24พระอุตราเถรีและพระภคุณีเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอ้อยช้างใหญ่25อุคคริณฑอุบาสกและวัสสภาอุบาสกเป็นอัครอุปถากอินทวารีอุบาสิกาและคันธีอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกา26พระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูง18ศอกทรงงดงามดั่งทองคำที่ล้ำค่าทำหมื่นจักรวาลให้สว่างสวย27พระองค์ทรงมีพระวรกายมีรัศมีวาหนึ่งพระรัศมีนั้นแผ่ซ่านไปทั่วทิศติดกันตลอดยอดหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืนทุกเมื่อที่ต้องการ28ขณะนั้นในระยะโยชน์หนึ่งโดยรอบใครๆไม่ต้องจุดคบเพลิงหรือประทีป
พราะพระพุทธรัศมีแผ่ไปทั่ว29สมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ 90,000 ปีพระองค์ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก30ศาสนาของพระองค์งดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนท้องฟ้างามวิจิตรด้วยหมู่ดาว31ผู้องค์อาจกว่านรชนพระองค์นั้นทรงสร้างสะพานคือทำไว้อย่างมั่นคงสำหรับให้คนผู้ปฏิบัติที่เหลือเดินข้ามกระแสสังสารวัฏแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน32แม้พระพุทธเจ้าหาผู้เสมอเหมือนมิได้พระองค์นั้นและพระขีณาสพผู้มีเดชหาอะไรเทียมมิได้เหล่านั้นทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ33พระนารทจินเจ้าผู้ประเสริฐเสด็จดับขันธปรินิพพานพระสุทัศนนครนั้นสูง4โยชน์ชะนี้แลนารทพุทธวงศ์ที่9จบ